ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงพร้อมด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีครับได้มีการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุที่เทศบาลตำบลไสโยกอำเภอไสโยกกลายเป็นจุดนัดพบของผู้สูงอายุที่นี่ครับติดตามรายละเอียดจากรายงานประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยตั้งแต่ปี2548และในปี2564หรืออีก4ปีข้างหน้าก็จะมีผู้สูงอายุถึง120ซึ่งประเทศไทยก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์หน่วยงานสำคัญอย่างกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนต่างๆผ่านศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุหรือสพอส.ป้ากุลาประธานชมรมผู้สูงอายุหนึ่งในนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้เล่าว่าก่อนหน้าที่จะมีศูนย์สพอส.ผู้สูงอายุที่นี่ก็ต่างคนต่างอยู่ทำให้ผู้สูงอายุหลายคนรู้สึกเหงาแต่หลังจากที่มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุทำให้มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมร่วมกันกลายเป็นจุดนัดพบวัยเก่าของผู้สูงอายุทุกคนและมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาที่นี่คือมันดีทุกอย่างเมื่อก่อนเคยหงอยเหงาเศร้าซึมเดี๋ยวนี้เราก็กลายว่ามันมีความสุขมีความสุขเพราะเรามีเพื่อนเพราะเรามีเพื่อนแล้วมีแต่ความสุขสนุกสนานมีเพื่อนมีที่ปรึกษาหลายหลายอย่างเสียงเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานแบบนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับสมาชิกวัยเก่าของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไสโยกจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้นอกเหนือจากกิจกรรมนันทนาการต่างๆยังมีหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลในพื้นที่มาตรวจดูแลสุขภาพและให้ความรู้เรื่องการดูแลตนเองอีกด้วยในเรื่องของศูนย์การเรียนรู้เรื่องของผู้สูงอายุโดยกิจกรรมของหลักสูตรครึ่งหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะโรงพยาบาลก็จะจัดหลักสูตรมาผลประโยชน์เนี่ยจะอยู่ที่ผู้สูงอายุเลยเพราะว่ามีแต่ผลดีของเขาอย่างน้อยคือเขาได้ออกจากบ้านมาได้พบปะเพื่อนฝูงก็ไม่เหงาอะค่ะอย่างจากความร่วมมือกันของหน่วยงานท้องถิ่นกับกรมกิจการผู้สูงอายุทำให้เกิดจุดนัดพบวัยเก่าแห่งนี้ขึ้นก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของทุกคนนะกระตือรือร้นนะที่อยากจะมาเรียนแทบจะไม่มีใครขาดเรียนเลยนะพอถึง เวลาเปิดเรียนเนี่ยก็มากันครบทุกคนนะทีมงาน Spring News ลงพื้นที่เพื่อนำรอยยิ้มจากความสุขของผู้สูงวัยเพื่อสื่อสารให้สังคมรับรู้ว่ารัฐบาลได้เตรียมพร้อมบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานท้องถิ่นชุมชนขับเคลื่อนสพอส.ทั่วประเทศรองรับประชากรสูงวัยซึ่งจุดนัดพบของคนวัยเก่าตำบลไสโยกจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จ